ช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนยังดีตกได้ 60-70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกยังครองแชมป์ฝนตกหนักมากเดินทางกลับจากท่องเที่ยววันหยุดยาวเตรียมรับมือกับฝนที่จะเจอระหว่างการเดินทางด้วยนะคะทุกภูมิภาคยังมีฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกต้องระวังเป็นพิเศษที่จันทบุรีและตราดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังต้องระวังมีโอกาสเกิดขึ้นได้สาเหตุจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางวันนี้ภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครก็มีฝนตกได้ต่อเนื่อง 70% ของพื้นที่เป็นฝนตกกระจายไม่ถึงขั้นฝนหนักภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและมีฝนหนักมากที่จันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งและมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาก่อติดที่ทางสภาพอากาศในสัปดาห์นี้การเต็มๆในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ